็กๆขออะไรที่เป็นคลายร้อนได้มั้ยคะแม่แม่ร้อนเร็วๆใจหน่อยใจหน่อยเร็วๆเฮ้ยไปลองไปลองร้อนไปเลยแม่แม่โอ้โหให้ยังให้ยังไปไปเวลาจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่าใส่กางเกงหรือใส่กระโปรงเนี่ยต้องหนีไปไม่ต้องเอาไปเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนคนเดียวไม่พอใช่ไหมคุณแม่ไอ้กระโปรงเปิดไปเท่าไหร่ละกลัวกินนี่แหละกลัวกินนี่แหละน้ำหวานน้ำหวานโน้นน้ำหวานมากคุณแม่ร้อนน้ำหวานน้ำหวานจัดไปจัดไปเป็นไงคุณแม่อันนี้จะดีขึ้นนะน้ำหวานไม่ใช่กูมาตั้งแต่ก่อนมาทำไมเนี่ยหนูจะเอาอะไรที่แบบว่าเป็นแบบว่าของกินที่แบบทั้งอร่อยทั้งหวานหวานแล้วก็เย็นๆไม่ต้องเยอะๆเอามาเลยตามมาเลยเอามาเลยตามมานี่ว้าวพอไหมอย่างเงี้ยพอใจไหมไม่น่าคุยหน่อยค่ะไม่ได้กินกี่ถ้วยก็ได้เลยนะจ๊ะดีค่ะดีค่ะนี่น้องเจ้าของร้านใช่ไหมคะอันนี้คือเจ้าของร้านนะคะน้องชี่เจ้าของร้านวินน้ำแข็งใสไต้หวันอายุ29ค่ะทำไมเหมือน19เลยลูกเฮ้ยมันดูเด็กมากเลยมากมากเลยโอเคใช่ได้ใช่ได้อันนี้ชื่อร้านหนูชื่อว่าร้านวินค่ะอ่านสะกดได้สะกดได้ลูกยังไงนะฮะอ้ออ่างอ้ออ่างค่ะว่าแหวนแล้วก็สระอิจตวาจตวานหนูใช่อ้าววินเหรอลูกเหรอวินวินเลยอ่านออกเสียงวินเลยนะลูกเนาะมันเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาจีนค่ะแปลว่าเมฆน้ำแข็งใสไต้หวันน้ำแข็งใสไต้หวันกับน้ำแข็งใสไทยมันแตกต่างกันยังไงลูกจ๋าอาจจะเป็นที่ตัวท็อปปิ้งด้านหน้าค่ะอย่างเช่นค่ะอย่างตัวเอกลักษณ์หลักๆเลยของไต้หวันเขาก็จะมีตัวบัวลอยที่จะนิยมกันเราเห็นความแตกต่างแล้วทีนี้เราอยากเห็นแต่ความแตกต่างในเรื่องรสชาติเวลากินกินยังไงคะอย่าบอกว่าตักใส่ปากจะต้องอธิบายก่อนค่ะคุณแม่ค่ะด้านล่างเราจะเป็นน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งแล้วก็เราน้ำแข็งใส่ก่อนเหรอลูกเหรอน้ำแข็งใส่ก่อนด้านล่างใช่ด้านล่างแล้วเสร็จแล้วค่อยเอาเครื่องใส่ค่ะจะมีตัวไซรัปค่ะไซรัปที่ร้านตอนนี้จะมี2ตัวจะเป็นไซรัปสมุนไพรค่ะเป็นวินไซรัปอ๋อวินไซรัปวินไซรัปค่ะแล้วก็เป็นนมค่ะอันนี้คือหนูทำเองทุกคนเราคงต้องไปในทิศทางเดียวกันเลือกมาว่าจะเป็นใส่น้ำหวานเป็นไซรัปที่มีสมุนไพรหรือนมพี่เอาสมุนไพรเอานมความเห็นตรงกันการพนันไม่เกิดเอาใหม่เราจะใส่อะไรนมนอสมุนไพรจัดจี้เคยเกิดกรณีนี้ที่ร้านหนูไหมก็มีนั่นไงฉันว่าแล้วมันต้องมีแล้วลูกทำไงอะลูกไล่ออกไปใช่ไหมตีแขกไม่ไล่ค่ะไม่ไล่ค่ะอ่ะครึ่งนึงเป็นสมุนไพรอีกครึ่งนึงเป็นนมได้ไหมลูกเป็นเยี่ยมเดี๋ยวนี้เดี๋ยว2ทาม2ชามอันนี้เดี๋ยวจบปัญหาแล้วก็แยกงั้นอันนี้ใส่สมุนไพรก่อนได้ไหมลูกได้เอาเลยค่ะไหนลองใส่ยังไงใส่ยังอันนี้ใส่แล้วค่ะอ๋อใส่แล้วแล้วก็มีแบบว่าขอชิมได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าไม่หวานไม่พอเรามีไซรัปเพิ่มอ๋อถ้าไม่พอใช่ไหมอันนี้เป็นสมุนไพรแล้วนะลูกเนาะแล้วไส้มีอะไรบ้างที่ใส่ลงมาเนี่ยรวมหรือลูกเหรอค่ะตอนนี้ไส้รวมเป็น8เซียนค่ะ8เซียน8เซียน2 3 4 5 6 7 8พิเศษเพิ่มให้ลูกขายชามใหญ่อย่างนี้ในร้านเลยเหรอคะลูกเขากินกี่คนหมดคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าค่ะบางท่านเคยมีคนเดียวทานหมดด้วยมากเลยค่ะชี้เดี๋ยวต้องชิมก่อนงั้นน่ะน้ำแข็งอยู่ข้างล่างแม่ต้องตักให้เขาเหรอน้ำแข็งข้างล่างก็เขาบอกแล้วน้ำแข็งอยู่ล่างต้องช้อนขึ้นมางั้นเหรอโอ้นี่ไงจริงๆด้วยคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วตอนแรกจะคุณแม่ดูตักหวานน้อยดูตักแบบเจ๊นี่บูรอยบูรอยไต้หวันน่ะเขาต้องวนใช่ไหมต้องวนกินหน้าไหนอีกกินหน้านี้กินหน้านี้เขาดังในโซเชียลมากคนแชร์เยอะมากชื่นใจอะลูกไม่ได้หวานจนเกินไปเลยอร่อยค่ะอร่อยชี่ก่อนที่หนูจะมาทำไอ้ตรงนี้ชี่ทำอะไรมาก่อนลูกก่อนหน้านี้จริงๆก็เป็นทำงานประจำค่ะเป็นพนักงานบริษัททั่วไปที่บอกว่าเป็นอะไรนะเขาน้ำแข็งเพื่อสุขภาพคืออะไรมันเพื่อสุขภาพตรงไหนเพราะว่าตัวท็อปปิ้งของเราโลตัวเครื่องด้านหน้าค่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นทุกอย่างของเราจะมีประโยชน์หมดเลยใช่ไหมคะสังเกตได้จากจะมีธัญพืชแล้วก็เป็นเผือกเป็นมันทุกอย่างเขามีคุณประโยชน์ในตัวของเขาเองซึ่งคือได้ความหวานความสดชื่นแล้วก็ยังคุณประโยชน์จากเขาด้วยค่ะในอย่างเต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะเขาต้มน้ำใส่แบบนี้เขาต้มจากสมุนไพรนะดูใส่ในบ้านค่ะตัวนี้จะเป็นสมุนไพรจีนค่ะแต่เป็นสูตรแบบผู้ของทางร้านสมุนไพรพี่ต้องถามดิเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็เรียกสมุนไพรนะบางทีนะทำไมหนูถึงมาทำธุรกิจนี้ลูก
ก็จริงๆเริ่มต้นจากความชอบค่ะก่อนหน้านี้หนูชอบตอนเคยมีโอกาสได้อยู่ที่ไต้หวันสักระยะหนึ่งค่ะมีโอกาสได้ไปศึกษาอยู่ที่นั่นแล้วก็ช่วงที่ใช้ชีวิตที่นั่นเราทานขนมตัวนี้อยู่บ่อยอยู่ค่ะแล้วพอกลับมาเรารู้สึกว่าเราอยากทานแต่เรายังหาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราหนูได้เป็นเจ้าแรกๆเลยป่ะที่มาเอาเข้ามาในบ้านเราประมาณอย่างเงี้ยคิดว่ากี่ปีละอันนี้2ปีกว่าแล้วค่ะเหมือนเมื่อ2ปีกว่าแล้วใช่ค่ะแล้วที่ร้านลูกมีกี่เมนูจ๊ะตอนนี้เรามีหลักๆเราจะเป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ค่ะก็คือจะมีท็อปปิ้งต่างๆคือมี3ไซส์เนาะจะเป็นไซส์เล็กค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดเล็กไหนนมลูกนมตูตักนมสิคะพี่ตักจะได้ชิมนมจริงๆเรามีอีกเมนูนึงที่เป็นตัวเหมือนเป็นภูเขาอะค่ะตัวนี้จะเป็นหวินฟานชานมค่ะหรือว่าหวินซานก็คือเป็นภูเขาเมฆภูเขาเมฆเป็นภาษาจีนค่ะแล้วก็คือเราเป็นคอนเซปต์ที่ว่าตัวน้ำแข็งเราจะนุ่มๆเป็นรสชาติชานมหรือว่าค่ะน้ำแข็งใสข้าวปลาไทยก็คือเป็นเกตหิมะชานมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนุ่มๆหนูทำไปค่ะคุณพี่จะกินร่วมทำมาหากินโดย Cody Plus ถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจชานิดนึงนะคะโอ้นี่มันเป็นเครื่องทำอะเนาะถ้าเกิดเป็นแบบว่าบ้านเราก็จะเป็นแบบว่าเป็นสายนะแล้วก็จะมีเมื่อก่อนนะจ๊ะจะเคยขายด้วยเหรอสุดท้ายนี้จะเป็นรถชานมนะจ๊ะโอ้ทันสมัยเนาะทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินเริ่มต้นเลยนะทำคนเดียวทุกอย่างเก่งมากอ่ะขอชื่นชมเลยนะหนูมีกำลังใจจากที่บ้านมาเล็กน้อยเป็นพ่อเป็นแม่ภูมิใจตายนะคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเลยสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะลูกเก่งจังเลยคุณพ่อพี่เสร็จแล้วหมดเลยเนาะตักเรียบร้อยแล้วไม่ใช่กินแต่นี้เนี่ยกินแต่นี้ตามน้ำแข็งตามน้ำแข็งนมมันอร่อยอันนี้ไงเหรอเชิญค่ะมันละเอียดมันละลายในปากเลยใช่ไหมลูกค่ะอะไรชามันหอมหอมใช่เนาะเพราะว่าแหมไต้หวันเขาขึ้นชื่อวางแผนชีวิตยังไงตอนแรกที่จะเปิดร้านเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะจากตอนแรกที่เริ่มแรกเราใกล้ๆลูกจ้ะเราชอบทานเราเริ่มจากการชอบทานพวกนี้ก่อนแล้วเราก็เหมือนเราอยากลองทำอะไรของเราดูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่หรือที่บ้านเป็นคนที่ทำขนมทำอาหารอยู่แล้วค่ะก็เราก็ลองประยุกต์ปรึกษาคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยแล้วลองอยากลองเริ่มทำอะไรดูเงี้ยที่บ้านว่ายังไงตอนแรกๆก็ตอนแรกทำงานประจำอยู่คุณแม่ก็ไม่อยากไม่ให้ออกใช่ไหมใช่คุณแม่ก็ไม่อยากเจอปัญหาอะไรบ้างตอนทำใหม่ๆเปิดมาช่วงแรกๆบางวันยังไม่ถึง10ถ้วยเลยค่ะใช่ค่ะคุณแม่คะตอนที่ชี่เริ่มทำใหม่ๆคุณแม่ค้านไหมคะก็ค้านอยู่เหมือนกันอยากให้ทำงานก่อนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วอยากออกมาทำก็ตามใจเขาเพราะว่าเป็นชีวิตของเขานะคะเขาต้องดูแลตัวเองวันที่เราไม่อยู่ให้กำลังใจลูกยังไงคุณแม่ขาก็คอยบอกเขาไม่เป็นไรลูกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองแหละวันนี้พี่ตักมีสาวสวยคนหนึ่งมีน้องสาวคนสวยคนนี้รีวิวเก่งให้มารีวิวของหนูไปดูในไอจีมันนะมีแต่รีวิวอะไรไว้ให้เขาได้ไหมลูกได้ค่ะอันเป็นตัวซีซันอลแล้วกันนะคะเป็นแตงโมค่ะตอนนี้เป็นแตงโมช็อกกล้วยแล้วก็งั้นเขามาดูด้วยไหมมาอุ้ยเชิญค่ะเป็นไงหนูอร่อยมากเลยหนูอร่อยเห็นไหมเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่วุ้นเดี๋ยวชิมอันนี้เดี๋ยวเขาจะทำให้ทานเดี๋ยวก็จะทำเลยลูกอันนี้เป็นซีซั่นแตงโมค่ะสดชื่นมากเลยทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินวุ้นอ่ะวุ้นแดงสวยอ่ะวุ้นก่อนเอาวุ้นเปิดก่อนวุ้นเปิดก่อนก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพวกพี่ตามไม่ตัวนั้นต้องราดอะไรอ่ะลูกตรงนั้นนมสดเหรออันนี้ชิมก่อนก็ได้ค่ะถ้าหวานก็ว่าไม่พอก็ราดเติมวิธีการกินนะคะรีวิวด้วยนี่วิธีการกินนะคะเราต้องกินให้ครบทุกอย่างใช่ไหมคะตั้งแต่เฉาก๊วยจนถึงนมจนถึงน้ำแข็งตักให้ลึกเหรอลึกๆเลยแล้วก็ลึกๆแตงโมจะคำใหญ่ไปไหมขอชิมแบบนี้ยังไม่มีแตงโมก่อนนะคะค่ะกิน
คำใหญ่ก็ไม่ดูทุเรศทุลังก็ยังเรากินไม่ได้เลยนะพี่จุ๊บก็ดูเซ็กซี่เนาะคือรสชาติเหมือนแบบมีความหอมของแตงโมนำมาก่อนแล้วก็ส่วนพวกน้ำแข็งใสอะไรแบบนี้ตอนแรกอะเห็นเป็นน้ำแข็งกลัวจะจืดไงแต่น้องเขาใส่แบบนมกำลังพอดีมันทำให้มันแบบกลมกลืนลงตัวมากแล้วใช่ไหมแล้วก็มี texture ของไอ้เนี่ยไข่มุกเขาเรียกว่าอะไรอะกรุบสาคูไข่มุกอันนี้เป็นมินิบอลค่ะมินิเมลอนบอลค่ะใช่แล้วพอทานเข้าไปมันก็จะมีความหอมของเมลอนออกมาอีกคือหนูพูดแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนต้องชิมแล้วแหละว่าดูดิเมื่อไหร่จะจบเลยพี่จะกินแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะจบเลยพี่จะกินแล้วเนี่ยเซ็กซี่ไหมเออไม่ทำหน้าอย่างนี้นะเมื่อกี้น่ากลัวมากถ้าสมมติว่าคนที่กำลังดูอยู่แล้วลุกนึกจะขายบ้างเลยแต่งบน้อยควรจะเริ่มยังไงเราค่อยๆเริ่มก็ได้ค่ะทำตามทุนเท่าไหร่ใช่ค่ะจริงทุนการเงินอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ต้นทุนหัวใจกำลังหัวใจสู้หรือเปล่าจะทำจริงหรือเปล่าดีใจด้วยที่แบบว่าเริ่มต้นเร็วแล้วก็ประสบความสำเร็จเร็วแล้วก็ทุกวันนี้หลังจากนี้น้องเขาก็จะมีประสบการณ์ที่จะไปพัฒนาโปรดักต์แล้วก็ร้านของเขาให้ไปเรื่อยๆต่อก็เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเก่งมากแวะไปน้องก็เปิดทุกวันตามหมายเลขเลยคุณผู้ชมอยากซื้อสั่งรับทานก็ได้แต่ต้องดูระยะทางนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นของที่มันเป็นละลายนั่นน่ะแฟนใช่ก็ต้องเข้าใจเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะที่เริ่มจากการทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวจากสิ่งที่ตัวเองรักนะคะวันนี้พวกเราพัฒนาต่อไปพวกพี่เนี่ยเป็นกำลังใจให้น้องชีนะจ๊ะขอบคุณน้องชีมากขอบคุณมากค่ะสวยมารายการเราเนี่ยจะไม่รั้งให้อยู่พูดคุยกันนิดนึงไม่ได้นะใช่สิคะที่พูดมาแค่โดยเฉพาะคุยเรื่องเป็นโสดสักครู่เนี่ยนี่นะผู้ชายทั่วบ้านทั่วเมืองยิ้มชื่นใจทำไมมันเป็นโสดทุกคนยิ้มแต่หนูแบบโสดอีกแล้วเดี๋ยวหนูถามสิเป็นโสดกับมีคู่หนูชอบแบบไหนคุณชอบแบบไหนชอบมีแฟนมากกว่าค่ะรู้สึกว่ามันมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไหนถึงจะอยู่กับหนูได้จริงๆมันจะเป็นความรู้สึกเองอะเพราะว่าหนูเป็นคนอยู่ง่ายชอบตามใจแฟนอยากทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบมีเรื่องที่เราแบบอาจจะเป็นเซนซิทีฟสำหรับเราที่เราอาจจะขอแบบเอ้ยงั้นเป็นเพื่อนดีกว่าถ้าเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าไม่เคยทะเลาะกับใครแบบหนูแบ่งได้เลยใช่ไหมหนูแบ่งได้เลยคบกันไปอ่ะเป็นเพื่อนแกไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนได้คือไม่มีปัญหาเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกับทุกคนได้หนูไม่เศร้าเหรอทำไมเศร้าหนูก็เศร้าแต่หนูหายแล้วอะไรที่หนูไม่ชอบคือถ้าอันดับหนึ่งเลยที่ไม่ชอบอ่ะคือเจ้าชู้เฮ้ยไม่ได้นะเจ้าชู้พี่ก็ไม่ยอมบุญใช่ไม่ยอมเหมือนกันคือเจ้าชู้แบบไหนเลเวลไหนหนูเป็นคนที่แบบมีเพื่อนผู้หญิงได้กับดึกได้ไปเที่ยวกลางคืนได้ไปกับใครก็ได้เฮ้ยเยอะไปแล้วแต่ว่าต้องรักหนูคนเดียวโอ้ยถือว่าใจกว้างนะวุ้นนะอยู่พี่ขนาดพี่นะหมาที่บ้านต้องเป็นตัวผู้หมดเลยหมาที่บ้านไม่เลี้ยงเลยพี่ถามนิดนึงวุ้นรู้สึกยังไงที่เรายังโสดวุ้นคิดว่าความสุขของวุ้นมันไม่ได้อยู่ที่การต้องไปมีอะไรทุกอย่างเหมือนใครๆวุ้นก็มีความสุขแบบที่วุ้นมีได้พอใจในสิ่งที่วุ้นเป็นอยู่ทุกวันนี้มากดีมากวุ้นเพราะฉะนั้นแบบแต่จริงๆความฝันของเราก็ยังมีความหวังที่วันนึงเราก็จะมีคนที่เราชอบจริงๆคนที่แบบหนึ่งเดียวคนนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็มี potential ในการดูแลแล้วก็รักคนเป็นแล้วก็ให้แต่สิ่งดีๆคนได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันก็ยังไม่คลิกกันขนาดนั้นมันยังไม่คลิกกันเนี่ยมันอาจจะยังไม่เจอคนที่แบบว่าเราพร้อมที่จะจูนไปหากันให้เยอะกว่านี้ตอนนี้มันก็เลือกไปเธอสักเลข4ก่อนเถอะมันจะไม่เลือกใช่แล้วอ่ะแม่ไม่คือที่สำคัญน้องเป็นสายแบบสายทำมาหากินไงทำงานนางชอบมีความสุขแต่หนูมีพี่เป็นไอดอลนะไอดอลต้องไงไอดอลเรื่องอะไรเรื่องความรักเนี่ยคือพี่อายุเท่านี้แต่พี่ก็ยังมีแบบว่าเด็กๆก็ชอบเราบอกว่ามีพี่สุเป็นไอดอลเรื่องความรักทำไมหนูยังมีสามีฝรั่งเหรอลูกไม่ใช่พี่ปรึกษาอะไรนิดได้ป่ะได้ป่ะพี่เข้าไปอยู่ในแก๊งนางฟ้าคนได้มั้ยยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะได้เหรอได้ต้องไปเป็นแม่ของพวกหนูนะเขาบอกว่าเข้าไปเป็นแม่พวกหนูมีอันนึงที่เราสังเกตวุ้นเราพูดตั้งแต่ตอนเมื่อกี้แล้วว่าวุ้นคือเจ้าแม่รีวิวแต่การเลือกใช้ของวุ้นเลือกใช้ของแบบไหนของวุ้นนะคะจริงๆแล้ววุ้นต้องเลือกแบบ
สิ่งที่วุ้นใช้เองแล้ววุ้นรู้สึกเองแบบเราพอใจวุ้นจะต้องลองเองทุกครั้งแล้วสิ่งที่วุ้นดูก็คือดูว่าที่มาที่ไปของสินค้านั้นคืออะไรคือบางทีก็ถามว่าเราเรื่องเยอะไหมก็เรื่องเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราใช้ทั้งหน้าตาทั้งทุกอย่างมานานขนาดนี้เพราะฉะนั้นแบบเราจะมาตายตอนจบตกมาตายตอนจบไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งจุดมุ่งหมายของวุ้นก็คือพัฒนาการที่มันดีขึ้นเรื่อยๆมากกว่าอย่างเมื่อก่อนวุ้นก็มีปัญหาเยอะใช่ไหมคะแบบอาจจะมีสิวมีผื่นมีแบบริ้วรอยปัญหาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวุ้นได้ลองผิดลองถูกลองใช้ก็ยังหาเมื่อก่อนก็ยังหาไม่เจอว่าตกลงตัวเองเหมาะกับอะไรหรือว่าคนไทยอย่างเราที่มีแบบต้องเผชิญแดดไฟอะไรต่างๆเนี้ยมันควรจะใช้อะไรวุ้นก็เลยคุยกับพาร์ทเนอร์วุ้นคือวุ้นตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ตัวนึงออกมากับพาร์ทเนอร์วุ้นแต่ว่าก่อนหน้าที่จะทำตัวนี้ออกมาเนี่ยก็มีการคุยกันก่อนว่ามันควรจะเป็นยังไงเราใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่เราก็ผ่านสินค้ามาเยอะมีทั้งแบบที่เราชอบและแบบที่เราอาจจะยังไม่โดนอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่วุ้นลองแล้วก็ศึกษามาแล้วมันดีมากๆสำหรับเราและสำหรับหลายๆคนที่ลองใช้คือโสมเซวาตัวนี้นะคะคือเป็นสกินแคร์ของวุ้นที่วุ้นเริ่มต้นจากการทำเป็นน้ำตบน้ำตบก็คือเอสเซนที่เป็นเซรั่มเฟิร์สแคร์ตัวแรกซึ่งสูตรเนี่ยวุ้นขอเป็นโสมเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าโสมกินก็ดีใช้ภายนอกก็ดีแต่ทำยังไงให้มันแบบรักษาสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆก็พัฒนาสูตรไปถึงประเทศเกาหลีค่ะเพราะว่าเกาหลีนี่คือออริจินอลโสมอยู่ที่นั่นเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำที่อื่นไม่ได้เกาหลีเขาก็เพาะแบบใช้เวลาคือโสมก็จะสกัดออกมาเป็นหยดหรืออะไรคือมันใช้เวลานานมากใช่แต่ว่าเราก็อยากจะลงทุนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวุ้นผ่านหลายๆอย่างมาแล้วเราอยากให้สุดท้ายคือผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาคือมันดีจริงๆอะไรแบบตอนแรกอะค่ะวุ้นทำมา3ตัวแล้วนะคะตัวแรกก็คือเป็นน้ำตบเป็นเอสเซนต์อันนี้ก็ช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนริ้วรอยซึ่งทุกคนมีปัญหาหมดเรื่องนี้แล้วก็พวกฝ้ากระจุดด่างดำอะไรแบบนี้จริงๆแล้วตัวแรกที่ทำออกมา2ปีที่ผ่านมาก็โอเคสักเซสดีดีมากเราก็เลยเริ่มทำตัวที่2ตัวที่2ก็จะเป็นเดย์ครีมที่มีเบสของโสมแล้วก็กุหลาบแล้วก็เป็นโทนอัพมอยเจอร์ไรเซอร์ผสมกันไปเลยเพราะว่าคนไทยชอบแบบไม่เยอะจบในกระปุกเดียวแต่ตัวล่าสุดที่นำเสนอก็คือตัวนี้ตัวนี้คืออะไรเซวาเอชไวเซรัมค่ะคือคนที่ใช้เซวามาอยู่แล้วอ่ะก็จะเรียกร้องมากๆว่าเมื่อไหร่จะทำแบบเป็นเซรั่มผสมครีมออกมาเพราะว่าการที่ใช้เซวาตัวนี้บางทีเขาต้องไปใช้ร่วมกับตัวอื่นแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ลงตัวมากยังรู้สึกว่ามันสูตรมันไม่เหมือนกันอ่ะมันมาจากคนละที่คนละทางอะไรแบบนี้เขาก็ได้อยากให้ได้ผลเต็มที่กว่านี้ก็เลยทำตัวนี้ออกมาสนองความต้องการของลูกค้าเซวาทุกคนที่ชอบอันนี้จะเป็นเนื้อเซรั่มผสมครีมนะคะแล้วก็ผสมเปปไทด์ด้วยมันใช้ยังไงลูกมันใช้ได้กลางวันกลางคืนตอนเช้าก่อนนอนใช้ได้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนทั้งคืนจะใช้หลังจากน้ำตกน้ำตกโสมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทาเซรั่มลงไปทาเซรั่มไปเลยแล้วข้อดีของตัวนี้คือมีเปปไทด์เปปไทด์คือเป็นสารสกัดที่แพงมากเลยถ้าไปศึกษาดูดีๆใช้แต่ตัวครีมพรีเมียมแพงๆเลยนะเราอยากใช้เพราะเราเสียหน้าไม่ได้เราจะเสียหน้าไม่ได้ค่ะกลิ่นเซ็กซี่มากก็มีความเข้มข้นของเนื้อเซรั่มนะใช่มีคือเนื้อเซรั่มเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ซึมง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นครีมอ่ะมันจะหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราเอามาผสมกันยังเข้มข้นเหมือนครีมอยู่แต่ว่าซึมซับได้ซึมเข้าอยู่ได้ดีเท่าเซรั่มลูกพอหลังจากใช้แล้วสำหรับหนูมันเป็นคือหนูอ่ะใช้แล้วตอนแรกหนูใช้ตั้งแต่มันยังไม่เป็นขวดอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูต้องเป็นคนทดลองเองทุกอย่างปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาส่งตัวอย่างมาให้แล้วก็ขอเพิ่มสรรพคุณนี้อีกนิดไปเรื่อยๆจนเราพอใจแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเพิ่มนู่นนี่มาแล้วสุดท้ายเป็นเปปไทด์อ่ะหน้าเราดีขึ้นมากแบบภายในแบบไม่เท่าไหร่อ่ะไม่นานในเวลาไม่นานมากเราเห็นคือถ้าเกิดแบบบางตัวมันใช้เวลาเหมือนกันกว่าเราจะรู้สึกได้แต่ว่าพอตัวเนี้ยแบบมันแป๊บเดียวแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นแบบรูขุมขนกระชับขึ้นแต่งหน้าติดขึ้นช่างแต่งหน้าทักคือที่สำคัญสุดเวลาเราใช้อะไรแล้วดีอ่ะคือคนทักเพราะฉะนั้นแบบคือเราจะดูตัวเองทุกวันเราก็อาจจะไม่แน่ใจแต่พอคนทักก็เนี่ยค่ะซึมแล้วมาจากเกาหลีราคาเป็นยังไงลูกโหราคาดีค่ะราคาแบบทุกคนจะงงว่าเราลงทุนขนาดนี้ไม่ใช่เพราะว่าผสมหนูแพงๆทั้งนั้นใช่ไหมสมอย่างนี้แป๊บทายอย่างนี้ลูกถ้างั้นมาพร้อมโปรเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆ1,890 ก็
เหลือ 1,350 สำหรับ30สายที่โทรเข้ามาที่ติดต่อมาค่ะจะไลน์เข้ามาที่เซวาก็ได้ @sewathailand นะคะแล้วก็หรือว่าจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้เมื่อกี้เพิ่งเคาะจากพาร์ทเนอร์เลยบอกว่ามีแถมเซวาตัวเล็ก5มิลเป็นน้ำตัวเป็นเอเซนค่ะไลน์แอดคือแอดเซวาไทยแลนด์ค่ะ30สายแรกในรายการผู้หญิงทำมาหากินซื้อผ่านไลน์แอดนะคะได้ราคาที่น้องวุ้นบอกบวกกับแถมให้คือ5มิลตัวเล็กเซวาเอเซนค่ะน้ำตบไปแล้วน้ำตบน้ำตบอ่ะงั้นย้ำอีกทีนะคะจาก 1,890 เหลือเท่าไหร่วุ้น 1,350 ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังไงก็ติดตามช่องทางต่างๆของเซวาได้นะคะก็เสิร์ชเข้าไป Google Facebook หรืออะไรต่างๆได้ที่ SEWA ค่ะเซวาจังไม่ง่ายเลยนะเข้าไปใน LINE แอดสั่งซื้อของก็ได้หรือว่าตัวแทนนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกมีตัวแทนทั่วประเทศแล้วมีตัวแทนทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมก็ติดต่อซื้อได้เลยนั้นหาซื้อได้ไม่ยากเลยหัวใจตอนนี้ปิดเลยไหมปิดเลยวนกลับมาไม่ปิดไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้เปิดให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและเป็นตามโชคชะตาฟ้าลิขิตจะได้วุ้นก็อย่าช้ามากนะวุ้นนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสมัยเนี้ยผู้ชายบางคนมันสวยกว่าเราอีกนะเป็นกำลังใจให้วุ้นเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องรักหรือแม้แต่ฝากเซวาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเรามีคำคมนะคะอ่ะน้องวุ้นเอามาฝากทุกคนนะคะน้องวุ้นบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดหวยเพราะถ้าอยากสวยคุณต้องรวยก่อนขอบคุณวุ้นเส้นค่ะขอบคุณเซวาด้วยนะคะวันนี้เป็นผู้สนับสนุนเราเอาลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการผู้หญิงทำมาหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ